บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องเทียนและน้องแอลทีเดี๋ยวน้องปิ่นสิพาพี่น้องย่างชมนาและกันย่างไปเบิ่งสวนยางพร้อมเพราะว่าพี่น้องขอมาแต่โดดแล้วล่ะน้องปิ่นพาย่างเบิ่งสวนยางเนี่ยว่าสั่นน้องปิ่นกลับเลยบ่ได้มีเวลาพาไปย่างเบิ่งเพราะว่ามันใหญ่แฮงมันกว้างแฮงสวนยางเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นสิพาย่างเบิ่งเขาเฮาสะก้อนก้อนเฮาสิเกี่ยวงามอยู่บ่ปีนี้พี่น้องเดี๋ยวเฮาไปย่างเบิ่งเดี๋ยวน้องปิ่นสิให้ให้เบิ่งห่วงเข้าใกล้น้อยห่วงเข้าใกล้น้อยปีนี้ว่าสิงามบ่ปีนี้สิได้เข้าหลายบ่พี่น้องค่ะใหญ่นอนรับเพิ่นเตียงกับพี่เอียวเอ้ยเพิ่นกวยพอเฒ่าไปหาเฮ็ดแล้วมีก็ไปได้เสาไปกับป้าไปได้เสาเดี๋ยวน้องปิ่นสิพาย่างไปเบิ่งเข้าเฮาเขาอยู่หน้าก้อนเฮาสิเกี่ยวแย่แล้วบ่เสียงลมแฮงจังน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่หน้าลมแฮงแฮงอยู่บ้านน่ะบ่ปานใดแต่ว่าอยู่มาอยู่หน้าพี่มันติดภูเขาแล้วติดภูเขาวันนี้ลมมันตนภูตนภูลงมานี่แม่พี่น้องมันก็เลยลมแฮงคันอยู่นี่น่ะลมซ้ำนี้อยู่บ้านน่ะลมคอยอยู่คันคนอื่นนั่นบ่ลมแฮงป่ะเดี๋ยวน้องปิ่นสิพาย่างไปเบิ่งห่วงเข้าไปน้อยเบิ่งว่าปีนี้สิเป็นตาได้เข้าหลายบ่น้ํามันก็ยังพันแฮงอยู่เด้พี่น้องหาน้ําอยู่ไหนาเพราะว่าน้ํามันเป็นหองเป็นห้วยเป็นหองเป็นห้วยเดี๋ยวพาย่างเบิ่งเข้าเบิ่งน้ําแล้วน้องปิ่นก็สิเดินทางเข้าไปบ้านมื้อนี้เพราะว่าแบตน้องปิ่นสิเบิดแล้วผมมีอันถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็เลยบ่ได้นอนนาเมื่อซาดแบตซาดหยังสักก้อนแล้วก็ยังสิเข้ามานอนนาอีกเทื่อนึงเข้ามานอนนาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงค่ะปูปลาถ้าเคยลาวมาสักก้อนเคยลาวไปจอมทองเคยไปจอมทองกับบรรลุงเพิ่นกับอ้ายพากันไปต่างพากันไปเล่นนั่นล่ะไอ้ของย่างมือเข้าเบื้องน้ำแล้วเก็บข้าวเก็บของเดินทางเข้าเมืองบ้านมาซาเบนไปอย่างที่เขาเบื้องแดงเลยเล่าไปเบิ้ลเลยอุปกรณ์เครื่องมือน้องปิ่นก็เลยบ่มีแนวซาเบนเดี๋ยวสิฝากให้ป้าเปิ้ลซื้อให้อยู่ฝากป้าเปิ้ลซื้อเพราะว่าแม่สิไปหาป้าเปิ้ลไปเราอีกเทื่อนึงแล้วน้องปิ่นก็สิให้เอียนแม่มาให้สิได้เอียนมีแบตซาดแบตเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวน้องปิ่นพาย่างเบิ่งเข้าเฮาซะก่อนมาปิ่นเอาได้ปีนี้สิหมานเข้าหมานน้ำอยู่บ่ติดตามหมานเข้าหมานน้ำบ่ปีนี้น่าจะประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงนี่แหละพี่น้องก็สิได้เกี่ยวแล้วล่ะเบิ่งเหลืองออกนี่เป็นข้าวนาเฮาปีนี้สิเริ่มเหลืองแล้วเด้พี่น้องเริ่มห่วงเหลืองแล้วอีกอาทิตย์นึงสิได้เกี่ยวนี่นายังมีน้ำอยู่เลยนี่นี่เป็นห่วงข้าวใกล้น้อยนี่พี่น้องห่วงข้าวใกล้น้อยเม็ดน้อยๆกลมๆข้าวปีนี้บ่ค่อยงามปานใดเพราะว่าบ่งามปานใดนี่ล่ะพี่น้องเข้าปีนี้บ่ค่อยงามปานใดเป็นตาบ่ได้เข้าหลายปานใดว่าซั่นเดี๋ยวหาเบิ่งตอนเฮาเกี่ยวพุ่นล่ะห่วงเข้าใกล้น้อยอาจารย์ที่เฮามาดำไว้แป๊บเดียวนึงเด้น้องพี่น้องบ่ขี้เดือนสิเป็นเกี่ยวแล้วนี่ใกล้สิเป็นเกี่ยวพุ่นแล้วไปเบิ่งส่วนยางพร้อมบ่นี่เข้าไปน้อยมิดกลมๆนี่นะให้พี่น้องเบิ่งเม็ดมันผู้ใดกะอยากได้พันอยากได้พันเข้าใกล้น้อยแต่ว่าเพิ่นบ่น่าจะให้เอาข้ามหรอกเพราะว่ามันเป็นพันแม่พี่น้องเป็นพันเข้าใกล้น้อยมันเป็นพันเข้าน่าจะเอาข้ามยากอยู่น้องปิ่นก็บ่เคยเอาข้ามมีแต่4เอาเมื่อกินซอบ2ซอบจังซี่มาบ้านยามใดบรรยากาศกะติดภูเขาคือเก่าพี่น
น้องมักแหงภูเขาหน่อยนี่น่าติดภูเขาเลยงามมาบ้านกันจังซี่ล่ะพี่น้องมาอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติติดทงภูเขาติดทงหายทงนาหายากหากินบ่อึดแนวยากแนวกินว่าซะไปพี่น้องคันมาอยู่นานี่จักปูจักป่าน้อไม้น้ออย่างมีเบิดเฮ็ดคอนเฮ็ดหยังสะเงงนากันหลายจะพาพี่น้องย่างไปขึ้นไปทางหัวนาพุ่นล่ะขึ้นไปทางหัวนาแล้วก็ออกส่วนหยางเดี๋ยวพาพี่น้องย่างไปเบิ่งต้นหยางนำหน้าดับหัวนานี่ต้องให้น้องเพิ่นอยู่เถียงท้าพุ่นละเถียงเฮาอันนี้ครับเลยมันก็นอนลิ้นอยู่ลมเย็นจังน้อยเด้อพี่น้องจังสิบ่ดังบ่พี่น้องสิบ่ได้ยินแต่เสียงลมบ่ลมแฮงจังซี่นิ้วยามนั้นเค้ามันหักก่อนพี่น้องยามเค้ามันหักรถเกี้ยวคืออยู่ฟังหุ่นใช้มือเกี้ยวมองใดมันเป็นโคกกับว่างามปันใดสะเงงนาสะอ่อนเด้มันแม้กับบ่ค่อยงามปันใดปีนี้มันบ่ค่อยงามหญ้ามันก็เลยหกคันมันงามมันก็สิคุ้มหญ้าอันนี้มันบ่ค่อยงามหยางขึ้นไปเบิ่งทางหัวนาไฮที่เฮาดำไฮแรกหัวกะซิบอ้อมไปส่วนหยางอ้อมเขาเบิ่งส่วนหยางพร้อมปีนี้สิมานเข้าบ่เนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอดเกี้ยวพุ่นล่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าบ่ค่อยงามปานใดปีนี้ห่วงมันบ่หนาปันใดมันบางผักพายแต่ยังหลายหลายมีผักพายพร้อมผักพายผักหอมนาสะเงงนาผักพายกับตำหุ่งกับพุ่นปลาดุกมีแซ่บเด้อลมเซาแล้วมีถุงเด้มันมาเป็นบาดลมเดี๋ยวมาพึ่งต้นมะฮุ่งพูดนะต้นมะฮุ่งกะยันนั่นรอบนั้นล้นทิ่มเบิดลมมันแหงจังซี่แหละเหลืองแล้วนี่เริ่มเหลืองแล้วมะฮุ่งเราหน่อยใหญ่อยู่ตัวนี่โอ้หน่วยนี้ก็เหลืองแล้ว2หน่วยเหลืองแล้วเอามาบ่มนี่สุกแล้วเด้นี่มะฮุ่งก็อยู่น่ะมันลึบหินนี่ดอกมันจังได้กินมันบ่ซั่นละลมพัดตกเบิดหินก้อนบางใหญ่เลยส่วนหลายมีแต่ก้อนหินนี่เป็นส่วนยางพาราส่วนยางพารากะซีเอ็นบ่ค่อยเห็นฮอดต้นยางเพราะว่ามันยางหากะ2ปีปุ๊กกะตายแน่ลมพัดแน่จังซี่ล่ะพี่น้องโอ้บ่ติยางออกมาบิดก้อนหินอยู่ลึกก้อนหินนี่ใครแน่ลมแฮงมันบังลมเบิ่งเข้าให้นี่พี่น้องลมเบิดเกี่ยวหยากได้ได้นี่ลมจังซี่นะคันมันล้มไปลายเดียวนี้เกี่ยวง่ายอันนี้ล้มแบบเกี่ยวหยากเลยล่ะโอ้นี่สงสัยแม่บ่มาตานเอาไปเฮ็ดข้าวหางให้น้องเที่ยวเพิ่นจมอยากกินข้าวหางให้นี่ล้มลายเลยเดี๋ยวเขาย่างไปเบิ่งไฮที่เขาดำไม่มาสิเป็นอะไรสีงามบ่
ขาไปหน่อยอีกอาทิตย์นึงนี่อีกอาทิตย์นึงเป็นเกี้ยวแล้วเริ่มเหลืองแล้วนี่กะนี่สิเป็นไฮแรกไฮแรกแหกหมานของเฮาดำไว้เป็นไฮนี้เลยที่เฮาตากฝนดำงามอยู่ทางนี้ล้มอยู่น้อยนึงนี่ล้มอยู่นกปิดกะเก็บหอยไปพร้อมหอยนาเก็บหอยนาเลยว่าหอยขี้กระต่ายเอามาให้นางเอกหน่อยเพิ่นบ่ได้กินได้มารอบแล้วนี่มารอบแล้วนี่เพิ่นบ่ได้มานำเพิ่นเข้าโรงเรียนเดี๋ยวต้องพิสิยางลงมือหาเด็กน้อยแล้วบัดนี้ถือว่างามอยู่ทางนี้ที่เฮาดำให้แรกแหกหมานนี่แล้วเฮาย่างลงมือหาน้องเที่ยวก็ไปเอาทีได้มาหอยพร้อมปอดขนาดนี่เรามายื้อหายยื้อนาเป็นความสุขของน้องปิ่นเลยเนาะมักจังสิได้น้องปิ่นนะคันให้เลือกเฮาบ่มีภาระอีหยังต้องรับผิดชอบนี่เลยมาอยู่จังสิอยู่ได้เด้น้องปิ่นนะอยู่ได้หายากหากินตามธรรมชาติบ่ต้องดิ้นรนอีหยังหลายแต่ว่าความเป็นจริงมันก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเนาะลูกเต้าต้องได้ดูแลเขาถ้าเจ้าได้หำได้เฮียนหำซาน้องปิ้นสิยู่จังสีนี่ยู่ได้หายากหากินตำตำป้าจังสีเดี๋ยวยังไปเพิ่งสองนางเอกหาเก็บหอยหาเก็บหอยหาใส่เบ็ดใส่มงใส่ยันหลีไปยังไงหายากหากินยู่ตามธรรมชาตินี่เป็นความสุขที่สุดเลยเด้พี่น้องได้มาบ้านจังสิโอ้มีความสุขแห่งมักอยู่กับวิถีชีวิตหายากหากินจังสิอยู่น้ำป้าน้ำดงมักจังสินอนนาจังสิเดี๋ยวไปจอบมันให้หน่อยตาไงก็หลับเรียบร้อยสวัสดีค่ะโอ้โหทรงผมไหมเอ๊ะใช่กระซามไหมพี่น้องมักหอยขายง่ายนอนหลับนอนหลับเรียบร้อยอันเพิ่นนั่นน่ะนั่นเพิ่นตื่นแต่ดึกเพิ่นก็เลยนอนหลับเมื่อยเมื่อยเมื่อยฝากช่องหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องให้เป็นน้องดีเอลและน้องเอลทีด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมพบกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวทำซีเดินทางเข้าบ้านแล้วเพราะว่าแบตน้องฟินกับเบิร์ดพอดีแบตเบิร์ดพอดีเดี๋ยวเขาจะเดินทางเข้าบ้านไปซัดแบตซัดอย่างแล้วก็ถ้าเคยลาวมาเต้จอมทองเขาจะเข้ามานอนอีกเทือนึงเราจะไปหาไส้เบ็ดปลาดุกหาไส้เบ็ดปลาดุกแล้วก็หายามลียามตรงมาเกี่ยวเขาได้ป่ะนี่พี่น้องเกี่ยวเขาแล้วก็ตากเขามัดเขาเอาเขาขึ้นลานแล้วก็ซีเข้าเมื่อบ้านพุ่นละจุดเลี้ยวพุ่นละแล้วก็ดำหน้าใหม่ดำหน้าใหม่ปีหน้าพุ่นละจังเป็นอันซิดเรียบร้อยเพราะว่าสิ้นเดือนนางอีกหน่อยก็เมื่อเขาเรียนแล้วมันบ่แมนโอเคเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย